ที่ดินส่วนพระองค์เนื้อที่ 1,350 ไร่บริเวณบ้านกองแหะตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้พระราชทานแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2545เป็นที่ตั้งของโครงการเกษตรวิทยามีพระราชดำริให้ดำเนินการเป็นคลินิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฎรด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงซึ่งนอกจากทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแล้วยังทรงน้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ไปขยายผลให้เป็นคุณประโยชน์อนันต์ต่อราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมแบบบูรณาการที่มีความครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนาดินระบบน้ำพันธุ์พืชปศุสัตว์และประมงรวมทั้งติดตามข้อมูลการทำการเกษตรของชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือซึ่งมีความก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำดับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่9รัชกาลที่10เราเองในฐานะข้าราชการและก็ประสบนิกรของพระองค์ท่านก็มีความพร้อมที่จะสนองพระงานพระราชดำริในการขยายต่อยอดตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากที่จะเห็นว่าการบูรณาการในพื้นที่การขับเคลื่อนพื้นที่โดยใช้โครงการพระราชดำริแล้วก็โครงการเกษตรวิทยาซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นน้องในพื้นที่สูงซึ่งมีรายได้น้อยเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอย่างยั่งยืนครับในการบริหารจัดการพื้นที่โครงการได้จัดแบ่งเป็น5โซนประกอบด้วยพื้นที่ทรงงานพื้นที่ส่วนราชการพื้นที่พัฒนาการเกษตรพื้นที่วนเกษตรธนาคารอาหารชุมชนและพื้นที่ป่าสำหรับพื้นที่ส่วนราชการเตรียมจัดให้เป็นพื้นที่คลินิกเกษตรศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนศูนย์สาธิตทดสอบงานด้านเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงสร้างศูนย์ประสานงานของหน่วยราชการอีกทั้งจัดทำลานภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่นขณะที่พื้นที่พัฒนาการเกษตรที่จัดให้เป็นที่ทำกินของเกษตรกรจำนวน60รายรายละ1ไร่รวม60ไร่จะส่งเสริมและพัฒนาการผลิตที่พึ่งพาตนเองเพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนข้างเคียงโครงการเกษตรวิทยานับได้ว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงเพราะนอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคลินิกเกษตรอย่างสมบูรณ์แบบแล้วยังทำให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำหลักของภาคเหนือรวมไปถึงพัฒนาแหล่งอาหารธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันในระบบนิเวศของป่าอย่างยั่งยืนสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพอริยาอยู่เยามองโลกมองเรารายงาน